กราบเรียนประธานวุฒิสภาสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านกับผมนายแพทย์เจเดตธรรมทัศน์อารีเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติขออนุญาตกราบเรียนรายงานผลการดำเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประจำปีงบประมาณ2565ดังนี้กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 198,891.79 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 6.42 ของงบประมาณของประเทศโดยครอบคลุมประชาชนผู้มีสิทธิ์ 47.547 ล้านคนโดยมีรายละเอียดงบประมาณ 1. งบบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว 158,294.42 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราเหมาจ่ายรายหัว 3,329.22 บาทต่อประชากรผู้มีสิทธิ์เป็นงบประมาณทางการแพทย์ 99,952.83 ล้านบาทและเงินเดือนผู้ให้บริการของหน่วยบริการภาครัฐ 58,341.60 ล้านบาทโดยหากพิจารณาในลักษณะที่เป็นเหมาจ่ายรายหัวที่คิดเป็นต่อประชากร 3,329.22 บาทต่อผู้มีสิทธินั้นจะประกอบด้วยรายการย่อย9รายการได้แก่รายการที่1ผู้ป่วยนอกทั่วไปกำหนดที่ 1,305.07 บาทต่อผู้มีสิทธิ์รายการที่2ผู้ป่วยในทั่วไปกำหนดไว้ที่ 1,460.59 บาทต่อผู้มีสิทธิ์รายการที่3บริการกรณีเฉพาะ 395.14 บาทต่อผู้มีสิทธิ์รายการที่4บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ 18.73 บาทต่อผู้มีสิทธิ์รายการที่5บริการแพทย์แผนไทย 19.00 บาทต่อผู้มีสิทธิ์รายการที่6ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในสนัดงบลงทุน 128.69 บาทต่อผู้มีสิทธิ์รายการที่8งบจ่ายเพิ่มตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ 2.00 บาทต่อผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด8รายการนะครับรวมแล้วทั้งหมดเนี่ยคิดเป็นอัตราต่อบาทต่อผู้มีสิทธิ์คือ 3,329.22 บาทต่อผู้มีสิทธิ์นอกจากงบที่เรียกว่างบบริการการแพทย์เหมาจ่ายรายหัวแล้วก็มีรายการที่2นะครับเป็นรายการหมวดใหญ่ที่เรียกว่างบบริการการแพทย์นอกเหมาจ่ายรายหัวจำนวนงบประมาณทั้งสิ้น 45,97.37 ล้านบาทโดยมีรายละเอียดอีก10รายการนะครับรายการแรกเป็นบริการผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอดส์งบประมาณ 3,768.11 ล้านบาทรายการที่2เป็นบริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรังงบประมาณ 9,731.34 ล้านบาทรายการที่3เป็นบริการควบคุมป้องกันรักษาโรคเรื้อรัง 1,154.78 ล้านบาทรายการที่4ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับหน่วยบริการในพื้นที่กันดารเสี่ยงภัยและพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้กำหนดงบประมาณไว้ 1,490.29 ล้านบาทรายการที่5เป็นบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงจำนวนเงิน 990.11 ล้านบาทรายการที่6เป็นบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมสำหรับบริการระดับปฐมภูมิวงเงิน 319.28 ล้านบาทรายการที่7เป็นบริการสาธารณสุขร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวงเงิน 2,769.93 ล้านบาทรายการที่8เป็นบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ที่มีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 825.08 ล้านบาทรายการที่9เงินช่วยเหลือเบื้องต้นผู้รับบริการและผู้ให้บริการ 283.03 ล้านบาทรายการที่10บริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรควงเงิน 19,265.42 ล้านบาททั้งหมดเป็นงบบริการนอกเหมาจ่ายรายหัว 45,97.37 ล้านบาทนอกจากงบประมาณเพื่อใช้เป็นค่าบริการทางการแพทย์แล้วทางสำนักงานได้รับงบประมาณเพื่อใช้ในการบริหารจัดการสำนักงานจำนวนเงิน 1,284.99 ล้านบาทหรือคิดเป็นงบบริหารจัดการ 0.65
ร้อยละ 0.65 เมื่อเทียบกับงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำหรับงบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2,564 และ 2,565 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้มีความเห็นงบดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐส่วนงบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินประจำปี 2,565 ขณะนี้อยู่ระหว่างที่ให้ท่านรัฐมนตรีเสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อทราบต่อไปผมขออนุญาตรายละเอียดจะขออนุญาตตามที่ท่านประธานได้กรุณานำเรียนนะครับคือขอเสนอผลการดำเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพอสังเขปเป็นวีดิทัศน์ประมาณ6นาทีครับผมขอบคุณมากครับครับการดูแลคนไทยในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้เข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างครอบคลุมเสมอภาคมีคุณภาพโดยไม่มีอุปสรรคทางการเงินแม้ในช่วงแพร่ระบาดโควิด-19 พร้อมยกระดับบัตรทองและนวัตกรรมบริการสุขภาพวิถีใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพที่มั่นคงให้กับคนไทยภายใต้กำกับของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอนุทินชาญวีรกูลสปสช.จัดระบบบริการรูปแบบใหม่ในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ให้เข้าถึงการรักษาพยาบาล 1. แจกชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยตนเอง 2. ปรับบทบาทสายด่วนสปสช.1330 ร่วมจัดระบบดูแลผู้ป่วยเชิงรุก 3. บริการเจอแจกจบผู้ป่วยติดเชื้อโควิดกลุ่มสีเขียวรับยาที่ร้านยาและ 4. ดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่แยกกักตัวที่บ้านผ่านระบบสาธารณสุขทางไกลขยาย4บริการนโยบายยกระดับบัตรทองสู่หลักประกันสุขภาพยุคใหม่ให้ครอบคลุมทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง 1. ประชาชนรับบริการหมอครอบครัวหน่วยบริการปฐมภูมิที่ไหนก็ได้ทั่วประเทศ 2. ผู้ป่วยในไม่ต้องใช้ใบส่งตัวครอบคลุมหน่วยบริการทั่วประเทศ 3.โรคมะเร็งไปรับบริการที่ไหนก็ได้ทั่วประเทศ 4. เปลี่ยนหน่วยบริการได้สิทธิ์ทันทีไม่ต้องรอ15วันนอกจากนั้นคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติยังมีมติให้สิทธิผู้ป่วยสามารถเลือกวิธีฟอกไตได้ด้วยตนเองตามความเหมาะสมโดยปรึกษาร่วมกันกับแพทย์เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2565เป็นต้นไปจากสถานการณ์โควิด-19ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบริการสาธารณสุขรูปแบบใหม่ที่มีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มมากขึ้นเพื่อลดความแออัดลดการรอคอยและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 1. รับยาที่ร้านยาคุณภาพใกล้บ้าน 2. จัดส่งยาและเวชภัณฑ์ทางไปรษณีย์ให้ผู้ป่วย 3. บริการสาธารณสุขทางไกล 4. บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการให้ผู้ป่วยเจาะเลือดได้นอกหน่วยบริการ5. บริการที่คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์และ 6. บริการด้านกายภาพที่คลินิกกายภาพบำบัด 7. บริการผ่าตัดวันเดียวกลับ65รายการ 8. บริการผ่าตัดผ่านกล้องแผลเล็ก15รายการ 9. บริการเคมีบำบัดที่บ้านเพิ่มสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหลากหลายรายการนอกจากนวัตกรรมบริการสุขภาพวิถีใหม่แล้วประชาชนยังได้รับบริการตามสิทธิประโยชน์ที่จำเป็นอย่างต่อเนื่องดังนี้ผู้ป่วยสิทธิบัตรทองเข้าถึงบริการแบบผู้ป่วยนอก167ล้านครั้งหรืออัตรา 3.53 ครั้งต่อคนต่อปีบริการแบบผู้ป่วยใน6ล้าน2แสนครั้งหรืออัตรา 0.13 ครั้งต่อคนต่อปีการเข้าถึงบริการตามสิทธิประโยชน์เฉพาะกลุ่มผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอดส์ได้รับยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่องเกือบ 300,000 คนกลุ่มเสี่ยงได้รับบริการป้องกันการติดเชื้อ HIV เกือบ 200,000 คนผู้ป่วยไตวายเรื้อรังได้รับบำบัดทดแทนไตโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมล้างไตผ่านช่องท้องล้างไตด้วยเครื่องอัตโนมัติปลูกถ่ายไตรวม82,500 คนผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูง
ได้รับการตรวจคัดกรองป้องกันภาวะแทรกซ้อนกว่า 4,100,000 คนผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชนได้รับการติดตามตามแผนการดูแล 1,700 คนผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงติดบ้านติดเตียงได้รับการดูแลตามแผนการดูแล 2,100,000 คนผลกระทบจากโควิด -19 ไม่เพียงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคมต่อโลกและประเทศไทยยังส่งผลต่อระบบสาธารณสุขที่ต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านสาธารณสุขที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาสปสช.มุ่งมั่นยกระดับบัตรทองด้วยการ 1. สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขวิถีใหม่ 2. เชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศและการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ 3. เทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 4. เพิ่มความเข้มแข็งระบบสุขภาพปฐมภูมิเพิ่มการเข้าถึงบริการกลุ่มเปราะบางกลุ่มคนเขตเมือง 5. ลดความเหลื่อมล้ำระบบประกันสุขภาพภาครัฐเพื่อให้ประชาชนไทยได้รับบริการสาธารณสุขที่จำเป็นอย่างมีคุณภาพและเท่าเทียมด้วยความมุ่งมั่นในการบริการอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ประชาชนผู้ให้บริการและองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องพึงพอใจต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพิ่มขึ้น